ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศสำหรับทางภาคเหนือนะครับประจำวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับผมโดยทางศูนย์ได้พยากรณ์อากาศแยกออกเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างและภาคเหนือเป็นรายจังหวัด15จังหวัดนะครับเรามาติดตามกันได้เลยครับผมลักษณะอากาศทั่วไปของภาคเหนือวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือมีฝนน้อยนะครับผมการพยากรณ์อากาศสำหรับทางภาคเหนือตอนบนนั้นคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้นวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรามาติดตามการวัดปริมาณน้ำฝนเมื่อวานนี้ครับผมฝนเมื่อวานนี้ของทางภาคเหนือวัดปริมาณได้สูงสุดที่ 9.0 มิลลิเมตรที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมมีแค่จุดเดียวครับสำหรับฝนเมื่อวานนี้อยู่แถวทางจังหวัดเชียงใหม่ลำปางครับอยู่ในบริเวณนี้นะครับผมส่วนที่อื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับเมื่อวานนี้หรือตกก็อาจจะตกในลักษณะโปรยปรายเล็กน้อยครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของ15จังหวัดทางภาคเหนือกันครับผมวันนี้ขอนำเสนอคำขวัญของจังหวัดพิษณุโลกกันนะครับผมพระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพหวานฉ่ำแท้กล้วยตากถ้ำและน้ำตกหลากตะการตานะครับสำหรับคำขวัญของจังหวัดพิษณุโลกเรามาดูการพยากรณ์อากาศของทางจังหวัดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับประจำวันจันทร์ที่7ตุลาคมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอขุนยวมส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอพางมะพร้าอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอปายและอำเภอแม่ลานะครับส่วนแม่เสลียงและศพเมยนั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกนะครับผมสำหรับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายจันทร์ที่7ตุลาคมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอแม่ลาวอำเภอแม่สวยอำเภอพานอำเภอป่าแดกอำเภอป่าแดดอำเภอเบียงป่าเป้านะครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกนะครับเช่นอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยอำเภอเทิงอำเภอเวียงแก่นเชียงของเชียงแสนแม่สายแม่จันอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอดอยหลวงอำเภอเวียงเชียงลุงอำเภอพญาเมงรายและอำเภอขุนตาล นะครับผมส่วนอุณหภูมินั้นสูงสุดอยู่ที่33ครับต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดเชียงใหม่กันครับจันทร์ที่7ตุลาคมเชียงใหม่วันนี้โดยภาพรวมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับผมอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอพร้าวอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอแม่อ่อนและอำเภอสันกำแพงนะครับส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยครับผมเช่นอำเภอแม่อายอำเภอฝางชัยประการเวียงแหงเชียงดาวอำเภอแม่แตงอำเภอสมเองอำเภอกัญญานีวัฒนาอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางอำเภอจอมทองอำเภอฮอดอำเภอดอยเต่าอำเภออมก๋อย
อำเภอแม่ริมอำเภอสันทรายอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอหางดงอำเภอสารพีอำเภอสันปะตองและอำเภอดอยหล่อเป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดลำพูนครับจันทร์ที่7ตุลาคมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยและแก่อำเภอบ้านที่อำเภอเมืองลำพูนอำเภอแม่ทาส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะไม่มีฝนตกเลยได้แก่อำเภอเวียงหนองส่องอำเภอป่าซางบ้านโฮ่งทุ่งหัวช้างและอำเภอลีนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของประจำวันของจังหวัดลำปางกันครับจันทร์ที่7ตุลาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับผมอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอวังเหนืออำเภอเมืองปานอำเภอแจ้ห่มอำเภอห้างฉัดและอำเภอเสริมงามส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนตกนะครับผมเช่นอำเภองาวแม่เมาะอำเภอเมืองลำปางแม่ทะเกาะคาสบปาบเผือเถินอำเภอแม่พริกเป็นต้นครับอุณหภูมิสูงสุดคาดการว่าอยู่ที่35ต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแพร่กันครับผมจันทร์ที่7ตุลาคมจังหวัดแพร่วันนี้โดยภาพรวมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอเด่นชัยและอำเภอวังชิ้นส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะไม่มีฝนตกได้แก่อำเภอ2อำเภอลองอำเภอหนองม่วงไข่อำเภอร้องกวางอำเภอเมืองแพร่และอำเภอสูงเม่นนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของประจำวันของจังหวัดน่านกันครับผมจันทร์ที่7ตุลาคมจังหวัดน่านวันนี้โดยภาพรวมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับโดยอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างอำเภอสองแควอำเภอท่าวังผานะครับส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะเป็นพื้นที่ไม่มีฝนตกนะครับผมเช่นอำเภอเชียงกลางอำเภอภูเพียงสันติสุขแม่จริมอำเภอเมืองน่านอำเภอบ้านหลวงเวียงสานาน้อยและนาหมื่นเป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยากันครับผมวันจันทร์ที่7ตุลาคมพะเยาวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอเชียงคำอำเภอปงอำเภอแม่จ๋ายอำเภอเมืองพะเยานะครับผมส่วนอำเภออื่นๆนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับเช่นอำเภอภูซางอำเภอจุนอำเภอเชียงม่วนอำเภอภูกำยาวและอำเภอดอกคำใต้เป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ต่ำสุดที่ประมาณ23องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของทางจังหวัดตากกันครับจังหวัดตากวันนี้วันที่7วันจันทร์นะครับผมเดือนตุลาคมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอท่าสองยางและก็อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอแม่ละมาดอำเภอแม่สอดอำเภอวังเจ้าอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางครับผมส่วนสามเงาบ้านตากและอำเภอเมืองตากนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์กันครับผมพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์กันครับผมวันจันทร์ที่7ตุลาคมเพชรบูรณ์วันนี้โดยภาพรวมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอหล่มสักเขาค้ออำเภอเมืองเพชรบูรณ์วังโป่งชนแดนส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนตกนะครับผมวันนี้ได้แก่อำเภอหล่มเก่าน้ำหนาวหนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่34ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรครับจันทร์ที่7ตุลาคมกำแพงเพชรวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอพานกระต่ายโกสัมพีนครพองลานและอำเภอปางศิลาทองนะครับส่วนอำเภออื่นๆนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนตกนะครับผมเช่นอำเภอเมืองกำแพงเพชรลานกระบือทรายงามอำเภอทรายงามอำเภอทรายทองวัฒนาบึงสามัคคีคลองขุงชานุวรรักษ์บุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34
ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรครับผมจันทร์ที่7ตุลาคมเมืองจังหวัดพิจิตรวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับผมอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอตะพานหินทับคอบางบุญนาคและดงเจริญนะครับส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนตกครับเช่นวชิรบารมีสามงามโพประทับช้างบึงนารางโพทะเลอำเภอเมืองพิจิตรอำเภอสากเหล็กและอำเภอวังทรายพูนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ครับต่ำสุดที่ประมาณ25องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของทางจังหวัดอุตรดิตถ์กันครับผมอุตรดิตถ์เมืองรังสาดหวานจำวันจันทร์ที่7ตุลาคมวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอรับแลอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับเช่นบ้านโคกฟากท่าท่าปลาน้ำปาดทองแสนขันอำเภอตรอนและอำเภอพิชัยเป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสุโขทัยขันครับผมจันทร์ที่7ตุลาคมสุโขทัยวันนี้โดยภาพรวมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอบ้านด่านลานหอยอำเภอคีรีมาศนะครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนตกนะครับวันนี้เช่นอำเภอศรีนครทุ่งเสลี่ยมอำเภอสวรรคโลกศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาดเป็นต้นครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดพิษณุโลกกันครับผมจำวันจันทร์ที่7ตุลาคมพิษณุโลกวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอวังทองอำเภอบางกระทุ่มและก็อำเภอเนินมะปางครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนตกนะครับเช่นชาติการนครไทยวัดโบสถ์พรมพิรามอำเภอเมืองพิษณุโลกและอำเภอบางละกำนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสนะครับโดยภาพรวมของจังหวัดทางภาคเหนือวันนี้ส่วนใหญ่ก็มีฝนน้อยลงนะครับผมแต่ก็เป็นผลดีครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ตามแนวตลิ่งริมแม่น้ำปิงโดยเฉพาะแถวตัวเมืองเชียงใหม่อำเภอสารภีแล้วก็ลำพูนนะครับอาจจะเลื่อยลงมาจนถึงลำปางแล้วครับช่วงนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามข่าวสารครับอาจจะมีน้ำท่วมหรือน้ำไหลหลากลงมาท่วมอย่างฉับพลันนะครับผมติดตามข่าวสารของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท้องถิ่นที่ไปแจ้งเตือนด้วยนะครับคาดการณ์ว่าน้ำคงจะลดลงเรื่อยๆครับผมในช่วงเมื่อวานนี้ฝนทางภาคเหนือก็มีน้อยวันนี้ฝนก็มีน้อยอีกนะครับวันพรุ่งนี้ตามโมเดลฝนที่ดูกันก็ค่อนข้างน้อยครับสำหรับทางภาคเหนือเนื่องจากว่าล่องความกดอากาศต่ำได้ลงไปอยู่ทางภาคใต้แล้วนะครับผมช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวภาคเหนือโดยเฉพาะแถวจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางไล่ลงมาจนถึงสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกจังหวัดแพร่เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับผมเนื่องจากอาจจะเป็นฤดูน้ำหลากแล้วอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากลงมานะครับปิงวังยมน่านก็จะเริ่มลงมารวมตัวกันแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องขอให้ติดตามข่าวสารของหน่วยงานราชการด้วยนะครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอยุติการพยากรณ์อากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลมากันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม